เปิดที่มาของปาลิโอเขาใหญ่ก่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวฮิตจนปิดตัวเผยที่มาของปาลิโอเขาใหญ่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ใครๆก็ต้องแวะเช็คอินถ่ายรูปจนเดินทางมาถึงวันที่ต้องปิดตำนานสำหรับข่าวนี้นะครับขอบคุณที่มาจาก dailynews.co.th ข่าวเมื่อวันที่7กรกฎาคม2560เป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกนักท่องเที่ยวไทยที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวที่เขาใหญ่หลังจากที่มีการเผยข้อมูลออกมาว่าแหล่งท่องเที่ยวเช็คอินฮิตที่ใครๆต้องแวะชมอย่างปาลิโอเขาใหญ่ได้ปิดกิจการลงแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศปิดกิจการชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตอนนี้มีการคาดการณ์ว่ากำลังอยู่ในระหว่างรอเจรจากับกลุ่มทุนใหม่ที่จะมีการแปลงโฉมดีกว่าเดิมนะวันนี้ Daily News Online จึงขอพาย้อนไปทำความรู้จักกับปาลิโออีกครั้งสำหรับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนี้ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวอาคารและสวนสวยให้เป็นแบบอิตาลีเพราะมีต้นแบบจากสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามอยู่ในระดับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากทางยูเนสโกปาลิโอเขาใหญ่จึงมีส่วนช่วยให้คนไทยได้สัมผัสความงามของอิตาลีโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงที่นั่นส่วนชื่อของปาลิโอก็เป็นชื่อของเทศกาลแข่งม้าตั้งชื่อนี้เพื่อตอกย้ำว่าที่นี่มีที่มาจากอิตาลีนั่นเองจุดเด่นอยู่ที่งานสถาปัตยกรรมที่คัดเลือกแล้วว่ามีเอกลักษณ์สวนสวยๆที่ช่วยให้ดูร่มรื่นล้อมรอบร้านค้าขายสินค้าต่างๆบนเนื้อที่7ไร่ซึ่งนอกจากโครงสร้างที่โดดเด่นสวยงามเป็นเอกลักษณ์แล้วภายในโครงการยังได้นักจัดสวนระดับแถวหน้าสุดของประเทศไทยคือคุณอำนาจคีตะพันนาที่เคยมีผลงานทางสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในมากมายอาทิบ้านพักท่านทูตประจำ WTO ที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์พระตำหนักสวนสุโขทัยบ้านสวนปาริชัดเป็นต้นมาเนรมิตสวนสวยรายล้อมด้วยตัวอาคารร้านค้าให้โครงการสวยงามมันยิ่งขึ้นนอกจากนี้ภายในปาลิโอยังมีหอนาฬิกาอยู่บนระเบียงอาคารเขียนชื่อ Piazza Palio มองผ่านจากอาคารสีน้ำตาลอ่อนสีแดงร้านค้ากระจุกกระจิกอารมณ์ยุโรปมากกว่าไทยนอกจากนี้บนวิวยังมองเห็นอาคารที่เหมือนของเก่าแอ่งน้ำราวระเบียงและปฏิบัติกรรมรูปปั้นเป็นจุดๆตามสไตล์ยุโรปตามตรอกซอยระหว่างอาคารจะเห็นต้นไม้เขียวขจีเหนือขึ้นไปคือท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มก็เป็นจุดถ่ายภาพได้อย่างสวยงามอีกจุดหนึ่งปาลิโอเขาใหญ่ตั้งอยู่บนถนนธนรัตน์กิโลเมตรที่17ติดกับจุลดิษฐ์เขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาภายในอาคารมีร้านค้าหลากหลายประเภทกิจการเช่นธนาคารร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นอิตาเลียนร้านกาแฟที่คัดสรรแล้วร้านเครื่องประดับเครื่องแต่งกายร้านขายของที่ระลึกศูนย์อาหารที่คัดสรรแล้วว่าอร่อยจริงรวมทั้งหมดกว่า120ร้านบนเนื้อที่7ไร่โดยใช้เงินงบลงทุนถึง150ล้านบาทเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปี2552จากนั้นในปี2554กลุ่มทุนเดิมได้ขายกิจการให้แก่บริษัท Bliss Property จำกัดของตระกูลมารีนนท์โดยเป็นการขายโรงแรมจุลดิษฐ์เขาใหญ่และโครงการปาลิโอรวมมูลค่า344ล้านบาทที่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงแรมจุลดิษฐ์เป็น Barbios ที่ตอนนี้ก็ปิดบริการไปแล้วเช่นกันขอบคุณภาพและขอขอบคุณข้อมูลจากแอดปาลิโอเขาใหญ่ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับฟังนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ2372ด้วยนะครับสำหรับวันนี้2372ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่กับแจ้งข่าวคลิปหน้าสวัสดีครับ